เราสอจะไม่ชนะดราม่าบังเกิดแจกเงินแล้วยังถูกด่าเรื่องนี้น่าถอดบทเรียนใช่ค่ะเป็นโครงการที่ดีแต่การบริหารจัดการเนี่ยโหพอมาเจอแบบนี้ก็นะโครงการดีหรือเปล่าก็เถียงกันในเชิงของหลักการนะอ่ะใช่แต่ชาวบ้านบอกดีค่ะบางคนก็บอกว่าไอ้แจกแจกมันควรอั้นบ้างนะควรจะเอาเงินไปทำอะไรที่มันกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจมันขับเคลื่อนจริงๆนะไอ้แจกเนี่ยมันเหมือนยาแก้ปวดคุณจะให้ยาแก้ปวดตลอดชีวิตไม่ได้แต่ชาวบ้านชอบหลายทีแล้วนี่แต่ชาวบ้านชอบโอเคก็ว่ากันไปแต่ว่าในการจัดการมีปัญหาเยอะจริงมีปัญหาเยอะมันเห็นอ่ะสะท้อนจากตรงนี้แล้วไปแก้รับมือแล้วกันยังอีกหลายวันพอสมควรเศร้าเผื่อมีโครงการหน้าด้วยคำถามก็คือเมื่อวานรัฐบาลถูกด่าฟรีค่ะคำถามก็คือแล้วรัฐบาลจะแก้เกมอย่างไรเราสอจะไม่ชนะซะละใช่แล้วไปฟังท่านนายกพูดถึงเรื่องลงทะเบียนเราชนะสำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษสักนิดสิครับว่าท่านนายกพูดอย่างไรเชิญค่ะการลงทะเบียนเราชนะเนี่ยผมทราบเป็นการเบียดเสียดยัดเยียดมากนะในขณะนี้คือมันมีเวลาอยู่แล้วนะไม่จำเป็นจะต้องมาวันแรกก็ได้ได้มั้งได้ไหมนะบางทีมันแน่นเกินไปแล้วบางทีก็ขี่ความสามารถในการที่จะดูแลตรงนี้มันไม่ได้ใช้ระบบออนไลน์ระบบที่มันเร็วนะมันเป็นเรื่องของต่ออะไรพบปะกันนะในทางเพเปอร์ในทางหลักฐานเพราะนั้นมันต้องใช้เวลามากพอสมควรวันหนึ่งมันจะไม่ได้มากนักอะแต่ถ้าเราทยอยกันมามันก็ไม่คับข้างนะเรามีเวลาตั้งช่วงเวลากำหนดไว้แล้วนะถ้ามันไม่พออะไรก็ขยายอีกได้นะถ้ามันจำเป็นนะครับวันนี้ผมก็ได้สั่งให้กระทรวงการคลังได้ไปดูในเรื่องนี้แล้วนะครับอ้าวแล้วครับสรุปก็คือพ่อแม่พี่น้องก็ปรับตัวกันหน่อยก็แล้วกันพ่อแม่พี่น้องปรับตัวกันหน่อยได้ยินท่านนายกก็ได้ชี้ปัญหาแล้วนะไม่ต้องมากันเยอะๆทยอยกันมาทยอยมาจะได้ไม่ขับข้างในวันเดียวมากันเยอะๆมากันเยอะเกินเนี่ยต่อวันเนี่ยมันเกินขีดความสามารถที่จะรองรับได้ของทางกรุงไทยเขามันก็เกิดปัญหาค่ะมันวิธีแก้นะท่านนายกก็คือวิธีแก้ก็คือชาวบ้านก็ปรับตัวหน่อยสิก็ไม่ต้องมากันวันแรกก็ได้ทยอยมามันก็จะได้จบหรือท่านนายกบอกถ้าวันไม่พอเดี๋ยวจะดูขยายความจำเป็นให้เดี๋ยวสั่งคลังไปคราวนี้ไปดูรัฐมนตรีคลังคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ขุนครังให้สัมภาษณ์จับความได้2ย่อหน้าค่ะย่อหน้าที่1สาระมันอยู่แค่นี้นี่เองคลังไม่ทราบว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษมีจำนวนเท่าไหร่ต้องรอรายละเอียดหลังลงทะเบียนเสร็จ25กุมภาพันธ์สรุปนะตกลงข้อมูลทะเบียนราษฎรข้อมูลฐานข้อมูลประชากรในประเทศนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมถ้าฟังแบบนี้ก็คือยังไม่ได้มีฐานข้อมูลของกลุ่มนี้ที่จะออกมารับสิทธิ์ตรงนี้เยอะแค่ไหนอย่างไรเอาอย่างนี้ประชาชนที่มีรายได้พึงเสียภาษีไม่เกิน 200,000-300,000 ต่อปีเมื่อปี62ฐานข้อมูลมาอยู่ในคอมพิวเตอร์ของสรรพากรใช่ไหมต้องมีสิคราวนี้ใครที่มีเงินฝากอยู่ในระบบธนาคารณสิ้นปี62เกิน 500,000 ไม่ได้ทางแบงค์ชาติก็มีนี่ก็มีฐานข้อมูลใช่ไหมเพราะว่ามันลิงก์อยู่กับฐานข้อมูลของทางแบงค์พาณิชย์ทุกแบงค์ถูกไหมครับอันนี้ต้องลิงก์ค่ะอันนี้ชัดเจนประชาชนในประเทศนี้ใครที่มีรายได้เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีหรือไม่เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีสรรพากรก็มีฐานข้อมูลอันนั้นชัดประชากรประเทศนี้ใครมีเงินฝากในระบบธนาคารเกิน 500,000 เมื่อไหร่ในช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่แบงค์ชาติมีฐานข้อมูลนี้ใช่ไหมใช่ค่ะกระทรวงมหาดไทยมีฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรทั้งหมดใช่ไหมกระทรวงมหาดไทยต้องมีสิทั่วประเทศนี้ต้องอยู่ในข้อมูลที่ฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยกำลังจะบอกอะไรนี้ดีกว่าไปดูย่อหน้าที่2จับปากกำลังจะบอกอะไรไปดูย่อหน้าที่2จับปากของท่านอาคมดีกว่าคุณอาคมรมวคลังยังพูดอีกว่าจะขยายจุดรับลงทะเบียนไปยังแบงก์รัฐอื่นๆเช่นออมสินธกส.หรือไม่ต้องขอหารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก่อนให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ค่ะ15กุมภาใช่15กุมภา2564นะคะนี่ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีบอกว่าเรื่องขยายเวลาให้คนกลุ่มนี้ไปลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15กุมภาถึง25กุมภานะกรอบแรกทีนี้
มันต้องตัดสินใจภายในชั่วโมงเดียวมันต้องจบใช่เช่นถ้าคุณจะใช้เครือข่ายของกรุงไทยเครือข่ายของธ.ก.ส.เข้ามาเสริมชั่วโมงเดียวคุณต้องตัดสินใจเพราะ1ชั่วโมงคือการตัดสินใจแต่ต้องใช้เวลาอีกเป็นวันในการที่จะวางระบบบริหารจัดการและเชื่อมข้อมูลใช่ถูกไหมค่ะเชื่อมได้หรือเปล่าเชื่อมทันหรือเปล่าระหว่างแบงก์ยังไม่รู้เลยนะจริงๆมหาดไทยที่คุณดนัยเกิดมาเมื่อสักครู่ก็น่าสนใจนะไปกันน่าจะเป็นกลไกสำคัญไปกันที่คุณเราจะไปกันที่คุณพรชัยธีระเวชนะคะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพรชัยฮะสวัสดีค่ะคุณพรชัยคะครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนายและท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับครับฟันธงเลยครับคุณพรชัยกระทรวงการคลังรัฐบาลจะแก้เกมอย่างไรเราสอจะไม่ชนะซะแล้วตั้งแต่วันแรกเลยจะแก้เกมอย่างไรครับเชิญฮะครับตั้งแต่นี้ครับประการแรกก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานคือพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมาลงทะเบียนในกลุ่มคนที่เราจะดูแลเป็นพิเศษเนี่ยนะครับมากกว่าปกติและปกติคือสิ่งที่เราคาดการณ์คือเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยมีการกระจายตัวหรือการกระจุกตัวอยู่ที่ไหนมากนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับทางกรุงไทยเองกับธนาคารกรุงไทยแล้วก็ร่วมกับในจังหวัดเองนะครับก็ใช้วิธีการที่เตรียมการพร้อมทุกสถานที่นะครับแต่เนื่องจากว่าข้อจำกัดในเรื่องของสาขานะครับเรื่องของเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับในขณะเดียวกันในกรุงไทยเองก็เตรียมนะครับเตรียมสาขาลงรอลงทะเบียนเนี่ย1,053สาขานะครับแล้วก็เตรียมเรื่องของจุดบริการพิเศษอีก871แห่งแต่นี้ผมเรียนนะครับว่าการกระจายตัวกับการกระจุกตัวเนี่ยไม่เท่ากันทั่วประเทศเพราะในบางพื้นที่เนี่ยมีคนกระจุกตัวมากกว่าปกตินะมากกว่าปกติเพราะในวันนี้นะครับสิ่งที่ดำเนินการคือว่าในพื้นที่บางที่เรารู้ว่ามีการกระจุกตัวมากกว่าปกติเนี่ย1นะครับก็จะมีการแจ้งไปยังในพื้นที่ในหมู่บ้านในตำบลต่างๆว่าในพื้นที่เองก็มีการจัดคิวกันมาจัดกลุ่มกันมานะครับว่าในหมู่บ้านนี้จะมาได้กี่คนเพราะว่าเราก็ต้องมาคำนวณเรื่องของความสามารถของสาขาของธนาคารกรุงไทยจุดให้บริการในพื้นที่นั้นไม่ว่าจะรองรับได้สูงสุดต่อวันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะเป็นการลงทะเบียนที่ต้องมีการใช้ระยะเวลานิดนึงเพราะมีการต้องมีการตรวจสอบเรื่องของบัตรประชาชนใช้ในการลงทะเบียนเนื่องจากว่าก็ให้มีการยืนยันตัวตนจริงนะครับเพื่อจะใช้บัตรประชาชนดังกล่าวนี่นะครับเป็นการใช้จ่ายวงเงินตามสิทธินะครับเพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นการที่ใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์คือต้องใช้บัตรประชาชนที่เป็นสมาร์ทการ์ดผ่านการลงทะเบียนแล้วใช้ในการใช้จ่ายตามสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีการจัดกลุ่มนะครับมีการจัดคิวมีการกำหนดบัตรคิวนะครับเสร็จแล้วก็ในพื้นที่ก็ยังมีการอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องของการจัดคนมาลงทะเบียนนะครับอันนี้ประการที่1ประการที่2ในส่วนกลางเองเนี่ยเราได้ขยายระยะเวลาครับขยายและเวลาการลงทะเบียนเราออกไปถึงวันที่5มีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีระยะเวลาที่ลงทะเบียนได้อีกเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับก็ไม่ต้องรีบมาไม่ต้องรีบมานะครับเพราะทุกคนสามารถที่จะนะฮะทุกคนสามารถที่จะมาลงทะเบียนมีสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็มีอีกประการนึงครับที่เป็นข้อสังเกตเมื่อวานนี้ว่าพี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียนนะครับปรากฏว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในโครงการเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาด้วยนะครับมาลงทะเบียนด้วยฉะนั้นในกลุ่มนี้เองเนี่ยประการที่3ในกลุ่มนี้เนี่ยรัฐบาลพื้นที่เองก็จะมีการซักซ้อมทำความเข้าใจก่อนที่จะเข้าบ้านนะว่าทั้งของคุณไม่ต้องมานะของคุณเป็นคนที่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับมาเฉพาะคนที่ไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์คือไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับไม่สามารถเข้าถึงเรื่องของการใช้แอปเป๋าตังค์ได้คนกลุ่มนี้เนี่ยมาลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ต่อครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเร่งดำเนินการในวันนี้ครับครับครับนี่ก็คือ2มาตรการสัก3มาตรการหลักๆกันนะครับในเรื่องของการขยายจุดในเรื่องของการขยายเวลาประมาณนั้นแล้วก็เพิ่มช่องทางการสื่อสารประมาณนั้นสัก3ส่วนหลักๆนะครับประมาณนี้ใช่ครับขอบคุณถูกต้องครับขอบคุณครับแล้วส่วนอื่นจะปรับอะไรยังไงไหมคะอย่างขยายไปแบงก์อื่นนี่เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะเพราะมันก็ไม่ได้ซิงกับแอปเป๋าตังค์ด้วยหรือเปล่าคะคืออย่างนี้ครับต้องเรียนว่าตอนนี้ธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นจุดรับลงทะเบียนจุดเดียวในตอนนี้นะครับ
ได้ออกแบบระบบมาเพื่อจะรองรับการลงทะเบียนกลุ่มพิเศษนี้ต่างหากนะครับต่างหากจากระบบครับระบบของเราชนะที่เป็นเบอร์ไวเว็บแบบชนะ.com เพราะไม่อยากจะให้ระบบเนี่ยมันไปพัวพันกันเพราะในฝั่งเรื่องของเว็บไซต์เราชนะ.com เนี่ยก็ยังมีการทบทวนสิทธิ์มีการตรวจสอบสิทธิ์กันอยู่นะครับถ้าเกิดมีตัวนี้แทรกเข้าไปเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของอาจจะมีความซ้ำซ้อนหรือมีปัญหากับระบบอันใหญ่นั้นได้นะครับประการที่สองครับธนาคารไทยเนี่ยคำนึงถึงหน้าที่การให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่ต้องใช้บริการทางการเงินอยู่ก็จึงแยกระบบต่างหากออกมาครับให้เป็นระบบหลังบ้านของกรุงไทยเองนะครับฉะนั้นเนี่ยธนาคารอยู่จะเข้าไปร่วมใช้เนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะครับก็คงว่าในระยะนี้เนี่ยครับต้องเป็นระบบเฉพาะของกรุงไทยเป็นคนดำเนินการออกต่อนะครับกรุงไทยก็ไม่คำนึงถึงจุดที่ว่าเอ๊ะแล้วเขาจะมีคนช่วยดูแลในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มากน้อยเพียงใดหรือเปล่าเนี่ยนอกจากจะได้รับความร่วมมือจากจังหวัดนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับท่านในอำเภอและท่านประหลัดอำเภอนะครับท่านทางจังหวัดเนี่ยนะครับช่วยดูแลอย่างเต็มที่เป็นมันผู้ใหญ่บ้านกรุงไทยก็ได้จ้างนักศึกษามาช่วยอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมครับในส่วนนี้ครับคนที่ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะได้ถูกไหมคะเราต้องไปตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบอะไรว่าซ้ำซ้อนกับอะไรหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ก็ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้เป็นกระบวนการปกติที่เหมือนกับคนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เลยครับต้องหลังจากลงทะเบียนแล้วนะครับยืนยันตัวตนแล้วนะครับก็ต้องไปตรวจสอบสิทธิ์ต่อครับไม่ได้ทั้งหมดนะเดี๋ยวจะเกิดดราม่าอีกปัญหาที่ตามมาอีกอย่างนึงก็คือแต่ละสาขาของกรุงไทยความสามารถก็ไม่เท่ากันเครื่องมือก็ไม่เท่ากันนะครับอย่างบางจุดที่เกิดเรื่องเนี่ยปรากฏว่ากรุงไทยเขารองรับการลงทะเบียนเราชนะได้แค่วันละ100คนเท่านั้นเองก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นขีดความสามารถต่อวันที่ต่ำมากจริงๆนะพอบริการลงทะเบียนได้แค่ร้อยคนต่อวันเนี่ยมันก็โกลาหลสิต่อให้ทยอยมาอย่างไรมันก็เกิดปัญหาแน่ๆถ้าศักยภาพในบางสาขามันได้แค่นั้นเองจริงๆให้ตรงนี้มีการเห็นปัญหาก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรครับครับในประเด็นนี้อย่างที่ผมเรียนเมื่อตอนต้นรายการว่ากรุงไทยก็ได้มีการเตรียมการนะครับนอกจากใช้บริการของตัวสาขาเองที่มี1,023สาขาตัวนี้ครับ1,023สาขานะครับก็ได้มีการเปิดจุดบริการพิเศษอีก871แห่งจุดบริการพิเศษเนี่ยคือ1พวกศาลาประชาคมต่างๆนะครับ2ที่ว่าการอำเภอนะครับ3ศาลากลางจังหวัดนะครับ4ศาลาประชาคมนะครับซึ่งทั้ง 3-4 แห่งนี้นะครับกรุงไทยก็จะจัดหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยไปรอรับบริการให้ตรงจุดที่เป็นจุดศูนย์รวมนะครับก็จะนำเครื่องมือต่างๆเนี่ยไปให้บริการนะครับโดยบางจังหวัดตอนนี้เขาจะมีการเหมือนแบบแต่งหมุนต่อในแต่ละพื้นที่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการที่บรรเทาภาระที่คนมากระจุกตัวที่สาขาใดสาขาหนึ่งนะครับนี่ประการที่1ประการที่2ครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าในบางพื้นที่เนี่ยคนจะกระจุกตัวอยู่ในสาขาแห่งเดียวนะครับทางเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ว่าในเขตพื้นที่เนี่ยยังมีสาขาที่ให้บริการและสายอีกเนี่ยมีตรงไหนบ้างเพื่อประชาชนที่ไม่อยากจะรอตรงนี้เนี่ยก็สามารถจะเดินทางไปสาขาอื่นซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าพื้นที่นั้นยังพอรองรับได้อยู่ครับในพื้นที่จะเป็นคนบอกเองว่าแนะนำไปที่ไหนใช่ไหมคะในแต่ละพื้นที่ใช่ครับเอาละครับก็หวังว่าวันนี้คงจะคลี่คลายกันได้บ้างนะครับขอบคุณมากครับคุณพรชัยครับขอบคุณขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณครับคุณนันท์และคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณพรชัยธีระเวชนะคะเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังแล้วก็รองโฆษกกระทรวงการคลังด้วยค่ะจะสังเกตนะฮะผมจะไม่ซักคุณพรชัยซักเท่าไหร่โดยธรรมชาตินะมันต้องซักค้านซักแย้งซักขยายแต่ผมปล่อยให้กระทรวงการคลังได้อธิบายใช้เดียวเลยพยายามไปอินเทอร์วีนให้น้อยที่สุดนะครับเอาให้เต็มที่เลยค่ะสังคมเกิดความมั่นใจหรือไม่สักขนาดไหนก็เป็นเรื่องของสังคมไม่เกี่ยวกับเราต้องรอดูวันนี้ด้วยแหละ